เห็ดไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มเชื้อราขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายพืชแต่ไม่มีคลอโรฟิลล์ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้เองต้องดูดซึมสารอาหารจากแหล่งอื่นเห็ดยังเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดมหัศจรรย์มีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์เป็นอันตรายถึงชีวิตวันนี้อับดุลไทยทูบจะพาทุกคนไปสำรวจความพิศวงของเห็ดและราในมุมมองที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนไปติดตามกันครับหนึ่งเห็ดสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรเดียวกันกับเชื้อราเมื่อพูดถึงเห็ดและราแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารและของเน่าเสียสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ถูกแบ่งออกเป็น5อาณาจักรได้แก่อาณาจักรโมเนราของพวกแบคทีเรียอาณาจักรโปรทิสตาสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเนื้อเยื่ออาณาจักรฟังไกที่รับบทเป็นผู้ย่อยสลายอาณาจักรพืชและอาณาจักรสัตว์เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ในอาณาจักรฟังไกซึ่งเป็นอาณาจักรเดียวกันกับเชื้อราเมื่อเส้นใยของเชื้อราอัดแน่นรวมกันทำให้เกิดเป็นดอกเห็ดโผล่ขึ้นมาเหนือดินอาจมีคำถามว่าทำไมเห็ดจึงไม่อยู่ในอาณาจักรพืชคำตอบคือเพราะเห็ดนั้นไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองจากการสังเคราะห์แสงมนุษย์มักเชื่อมโยงเห็ดเข้ากับความตายการเน่าเสียและการย่อยสลายมันย่อยสลายสิ่งที่ตายและกำลังจะตายจากนั้นจะส่งสารอาหารที่ย่อยสลายกลับคืนสู่วงจรธรรมชาติผ่านเส้นใยของเชื้อราที่ยงใยอยู่ใต้พื้นดินหรืออาจจะเรียกได้ว่าเห็ดและราเป็นระบบย่อยอาหารของป่าไม้นั่นเองหลายคนอาจจะไม่ไว้ใจเห็ดเพราะเห็ดบางชนิดกินแล้วตายมันจะทำลายตับและไตทำให้ผู้คนมักไม่ไว้ใจเห็ดที่หน้าตาแปลกๆนักราวิทยาเชื่อว่าการศึกษาเห็ดราจะทำให้เราเข้าใจและเชื่อมโยงธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งอีกด้วย 2. เห็ดราช่วยกระตุ้นวิวัฒนาการทางสมองของมนุษย์ในช่วงเวลาประมาณ2ล้านปีเยื่อหุ้มสมองของมนุษย์มีขนาดใหญ่ขึ้น3เท่าตัวเป็นการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสั้นๆที่เกิดจากวิวัฒนาการมีผู้เสนอข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องลิงเมาที่มีทฤษฎีอ้างอิงถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรพบุรุษของมนุษย์จากโฮโมอีเร็กตุสเป็นโฮโมเซเปียนและการปฏิวัติทางความคิดที่มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากลิงที่กินเห็ดขี้ควายทำให้เกิดอาการประสาทหลอนบรรพบุรุษของมนุษย์หาอาหารด้วยการล่าสัตว์จากการตามรอยมูลของสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนทำให้ได้พบเจอกับเห็ดที่สามารถปรากฏอยู่ทั่วไปอย่างเห็ดขี้ควายหรือเมจิกมัชรูมที่เติบโตได้ดีในกองของเสียจากสัตว์เห็ดขี้ควายนี้ก่อให้เกิดอาการประสาทหลอนทำให้เกิดการรับรู้ทางประสาทสัมผัสแบบลึกซึ้งไม่สามารถลำดับทิศทางได้เช่นเปรียบเทียบได้กับการได้ยินสีสันหรือการมองเห็นดนตรีเห็ดพวกนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดการรับรู้และการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาที่ต้องการหาทางออกการใช้อาวุธเพื่อช่วยให้มีชีวิตรอดการกระตุ้นสมองนี้เกิดขึ้นนับล้านๆครั้งในเวลาหลายล้านปีและแม้ว่าการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของสมองมนุษย์จะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นแต่สิ่งนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อวิพัฒนาการของมนุษย์เห็ดยังมีประโยชน์ในพิธีกรรมทางจิตวิญญาณในอดีตชาวมายันในภูมิภาคอเมริกากลางเคารพเทิดทูนเห็ดและเชื้อรามากมีการบูชารูปปั้นเห็ดเพื่อทำนายโชคชะตาและความเชื่อด้านจิตวิญญาณไปจนถึงการบูชารูปปั้นเห็ดเพื่ออย่างรู้ถึงวิธีการรับมือกับสงคราม 3. เห็ดและเชื้อราช่วยขจัดสารพิษสร้างความหลากหลายทางชีวภาพพอลสตาเมตผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อราวิทยาเคยได้ทำการทดลองด้วยการนำกองของเสียทั้งหมด4กองที่ชุ่มไปด้วยน้ำมันดีเซลและปิโตรเลียมมาทำการศึกษาเปรียบเทียบโดยฉีดสปอร์ของเชื้อราไปบนกองของเสีย1กองและทิ้งไว้เมื่อเวลาผ่านไปผลปรากฏว่า3กองที่ไม่ได้ฉีดสปอร์ของเชื้อราเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นแต่กองที่ฉีดสปอร์ของเชื้อรามีเห็ดงอกขึ้นมาและของเสียทั้งหมดนั้นถูกดูดซับไปจนหมดด้วยเส้นใยจากเชื้อราแถมยังพบว่าสปอร์ของเห็ดราล่อมแมลงให้มาวางไข่จากนั้นเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนนกก็จะมาพร้อมกับทิ้งเมล็ดพันธุ์พืชไว้แล้วเกิดการเจริญเติบโตจากกองของเสียกลายเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไปในที่สุด
4. ยาฆ่าแมลงจากเห็ดและเชื้อราผู้เชี่ยวชาญรายเดียวกันนี้ยังได้ค้นพบและจดสิทธิบัตรวิธีกำจัดแมลงด้วยยาฆ่าแมลงสูตรใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ยาฆ่าแมลงชีวภาพที่ขายทั่วไปอย่างยาฆ่าปลวกมักใช้วิธีทำให้แมลงหรือปลวกติดเชื้อราแล้วส่งต่อให้เพื่อนแมลงด้วยกันแต่ตามธรรมชาติแล้วถ้าหากมีปลวกตัวใดตัวหนึ่งติดเชื้อมันจะถูกกำจัดทันทีเพื่อปกป้องราชินีปลวกและอนานิคมเอาไว้แต่ผู้เชี่ยวชาญได้ค้นพบการทำงานของเชื้อราแบบใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษทำให้เกิดการสร้างสปอร์ช้าลงแถมยังดึงดูดแมลงให้เข้ามามากขึ้นส่งผลให้เชื้อราสามารถตามปลวกงานกลับรังและเกิดการแพร่กระจายของเชื้อราจนตายยกรังแถมยังสามารถใช้งานได้ดีในมดตัวเลือดและยุงอีกด้วยยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกสกัดมาจากเชื้อราในช่วงสงครามที่ขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ถ้าหากทหารเกิดการบาดเจ็บพวกเขาจะเอาขนมปังที่ขึ้นรามาแปะไว้ที่แผลเพื่อยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อเล็กซานเดอร์เฟรมมิงนักจุลชีววิทยาค้นพบเพนิซิลินยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกจากเชื้อราโดยบังเอิญในปี1927แต่ไม่สามารถผลิตได้มากพอที่จะขายได้จนกระทั่งปี1942นักวิจัยได้ทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอดจนค้นพบเชื้อราสายพันธุ์ที่สามารถผลิตเพนิซิลินในปริมาณมากได้เพนิซิลินช่วยชีวิตทหารในสงครามไว้ได้หลายหมื่นคนซึ่งแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ชนะในสงครามโลกครั้งที่2ได้โดยอเล็กซานเดอร์เฟรมมิงได้รับรางวัลโนเบลในปี1945จากการค้นพบเพนิซิลินที่มีประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกเห็ดช่วยรักษาอาการทางสมองและระบบประสาทเห็ดยังมีส่วนช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเห็ดยามาบูชิตาเกะเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่รสชาติเหมือนกุ้งในปี1993มีนักวิจัยชาวญี่ปุ่นค้นพบว่าทำให้เส้นประสาทงอกขึ้นมาใหม่ได้รวมไปถึงการรักษาอาการซึมเศร้าและ PTSD หรืออาการเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจในการประชุมทางการแพทย์ในภูมิภาคแปซิฟิกด้านยากล่อมประสาทมีการนำเสนอผลการศึกษาของแพทย์หลายคนในการนำสารไซโลไซปินซึ่งเป็นสารสกัดที่มีอยู่ในเห็ดมาทำการวิจัยเพื่อรักษาผู้ป่วยโรค PTSD และโรคซึมเศร้าโดยมีผู้เข้ารับการบำบัดอย่างสมัครใจภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ได้รับการรักษาบำบัดบรรยายว่าในช่วงที่ได้รับการบำบัดเขารู้สึกถึงพลังบวกวิตกกังวลน้อยลงมีความสัมพันธ์กับผู้คนได้มากขึ้นบางคนนั้นได้รับการบำบัดจนสามารถหายจากอาการทางจิตได้ซึ่งหลังจากการได้เผยแพร่งานวิจัยนี้ทั่วโลกก็ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเจ็ดเห็ดหางไก่งวงอาจช่วยรักษาโรคมะเร็งเห็ดหางไก่งวงเป็นสมุนไพรโบราณที่ใช้ในการรักษาสมดุลของร่างกายและรักษาโรคมานานหลายพันปีก่อนที่นักวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่จะทำการศึกษาถึงสารประกอบภายในเห็ดพบว่ามีสรรพคุณช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและอาจรักษาโรคมะเร็งนำมาสกัดเป็นยาแผนปัจจุบันสามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งสูงอายุที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีฉายแสงและผ่าตัดกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในปัจจุบันมีการค้นพบสายพันธุ์ของเห็ดเพิ่มขึ้นหลายสายพันธุ์และมีการใช้ประโยชน์จากเห็ดเพิ่มขึ้นสิ่งที่ถูกมองข้ามอย่างเห็ดและเชื้อรากลับมีประโยชน์ต่อคนทั้งโลกมากมายอย่างคาดไม่ถึง